มาดูกันต่อนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วให้ทุกคนเปิดไปหน้าที่55ดูข้อที่13นะครับจงแสดงการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยและระดับพลังงานหลักของธาตุที่มีเลขอะตอม28 50และ85 28ก่อนเป็นธาตุหมู่ A หรือหมู่ B 28เป็นธาตุหมู่ B ครับดูนะใครที่ยังดูไม่เป็นเนี่ยดูด้วยดูตารางธาตุนะครับเห็นไหม28จะเป็นนิเกิลเป็นธาตุหมู่ B เพราะฉะนั้นการจัดเรียงอิเล็กตรอนน่ะเราก็จะเรียงปกตินะครับสังเกตไหมครับมันอยู่ในคาบที่เท่าไหร่ถ้าสมมุติเราดูจากตารางธาตุ28อยู่ในคาบเท่าไหร่นับ1 2 3 4การที่เขาอยู่ในคาบที่4เขาจะต้องแบ่งตัวเลขนี้ออกไปทั้งหมด4ก้อนตัวสุดท้ายต้องเป็นเลขมันไม่ใช่ CR กับ CU ต้องเป็นเลขอะไรด้วยถ้า transition ปกติจะลงท้ายด้วย2กับ1แต่ CR กับ CU เป็นเลข1อันนี้เป็นเลข2เติมไว้2 8 16 16เสร็จแล้วส่วนระดับพลังงานย่อยเอามาเขียนพร้อมกัน1 2 2 S 2 2 P 6 3 S 2 3 P 6 3 D 10แล้วก็4S 2ส่วนเรียงลำดับไปเรียงเองเนาะเปิดจากตารางนั้นเรียงเองไม่ยากถูกไหมครับทีนี้มาดู50บ้าง50คือชื่อธาตุอะไร50ตินตินถูกไหมที่แปลว่าอะไรดีบุกนะครับ50จัดเรียงอิเล็กตรอนตามปกติเลยเป็น2 8 18 36 46 4หมู่4คาบ5จริงไหมมาดูกันหมู่นับ1นับ2นับ3นับ4คาบ5นับ1 2 3 4 5เป๊ะหมู่4คาบ5นะครับจากนั้นมาทำให้เป็นย่อยครับตัว2ก็จะแยกเป็น 1S 23 S 2 3 P 6 3 D 10 4 S 3 4 P 6 4 4 S 2 4 S 2ขอโทษ4 S 2 4 P 6 4 D 10แล้วก็2 S เอ้ยไม่ใช่2 5 5 S 2 5 P 2คิดว่าทุกคนได้นะโอเคเนาะใครที่จดเสร็จแล้วทำ85สิต่อมา85ช่วยกันจัดเรียงอิเล็กตรอนเร็วเป็น2 8 18 32 18หมู่7คาบ6มาดูกันมันเลขเท่าไหร่นะ80เลยนะนี่ไงหมู่7จริงไหมจริงคาบ6ก็จริงแสดงว่าถูกแล้วธาตุอะไรครับแอสทาทินดูนะสำหรับใครที่มองเรียง SPDF ไม่เป็นดูนะครับ S เนี่ยจะได้สูงสุด2ตัว S คู่เลข2 P คู่เลข6 D คู่เลข10 F คู่เลข14ทีนี้แล้ว2 6 10 14หมายความว่าไงดูนะเวลาเขียนเนี่ยเราจะมีตัวเลขข้างหน้าตัวอักษรแล้วก็จำนวนอิเล็กตรอนตัวเลขข้างหน้าเช่นสมมุติถ้าเอาเราก้อนนี้มาเขียนเนี่ยก็คือก้อนที่1ก้อนที่2ก้อน3ก้อน4ก้อน5ก้อน6เพราะฉะนั้นตัวเลขหน้าตัว S เนี่ยก็จะเป็นเรียงตามลําดับ1 2 3 4 5 6แล้ว S เนี่ยจะมีอิเล็กตรอนสูงสุดได้2ตัวเพราะฉะนั้นอย่างก้อนแรกเนี่ยเราก็จะแบ่งได้แค่1 S 22กับ2เท่ากันไหมเท่าหมดพอดีเพราะฉะนั้นจะมี P เกิดขึ้นไหมไม่มีมาดูก้อนที่2 8เห็นไหม2บวก6เป็น8ก็แสดงว่าจะเกิดจาก2 S 2กับ2 P 6แค่นี้ SPDF เห็นไหมต่อมา18เราเห็นไหมครับมันเกิดจาก2 6แล้วก็10อยู่ในชั้นที่เท่าไหร่ก้อนที่เท่าไหร่
3 3 S 2 3 P 6 3 D 10รวมกันเป็น18เป๊ะทีนี้มาดูตรงนี้ครับ32 32เกิดจากอะไรรวมกันนี่ไง2 6 10 14แสดงว่าก้อนที่4เนี่ยจะมีพจน์หมดเลย S P D F ก็เป็น4 S 2 4 P 6 4 D 10 4 F 14ส่วนก้อนที่5ก็เป็น5 S 5 P 5 D ส่วน7ก็จะเป็น6 S 2 6 P 5ก็จะ2บวก5เป็น7แค่นี้จดเร็วนี่พวกเรานะครับมาดูวิธีการจัดเรียงลำดับหน่อยสำหรับใครที่สัปดาห์แล้วไม่ได้มาเนี่ยดูพร้อมพี่นะครับดูพร้อมกันเนาะเราจะเริ่มต้นจาก 1S2 เห็นไหมเราก็เอา 1S2 มาเขียนต่อมาตามเส้นป่าเนี่ยมันวิ่งมาเจออะไร 2S2 ตัดทิ้งต่อมาเป็นอะไรครับ 2P6 ตัดทิ้งมีอะไรอีก 3S2 ตัดทิ้ง3 P 6ตัดทิ้งแล้วกระโดดไปอะไรครับ4 S 2เห็นอะไรไหมนี่คือวิธีการเรียงลำดับ4 S 2เสร็จแล้วก็เป็นอะไรครับ3 D 10แล้วก็ตัดทิ้ง3 D เสร็จแล้วเป็นอะไรอีก4 P 6 4 P แล้วอะไรครับ5 S 2 5แล้วก็เป็นอะไรครับ4 D 105 P 6 6 S 2 4 F 14 5 D 10แล้วก็6 P 5ครบพอดีเลย เวลาไปอยู่ในห้องสอบเนี่ยพี่ก็จะบอกพวกเราว่าให้ถ่ายเอกสารพับเล็กๆแล้วเอาเข้าไปดู ไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วจริงๆเราก็เขียนนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมหมู่1ก็มี1เห็นไหมหมู่2มีไอหมู่1มี S SP SPD SPDF ขอบคุณครับแล้วก็เป็น SPDF แล้วก็ SPD SP แต่ส่วนใหญ่เราเรียนไม่ถึงเลข7หรอกถูกไหมโอเคจดไว้ครับเร็วมาดูข้อ14นะครับเขาบอกว่าธาตุ A B C มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนดังนี้เขาถามว่าธาตุทั้ง3มีเลขอะตอมเท่าไหร่ประเด็นคือเราเห็นไหมแล้วเขาเขียนว่า A ใช่ไหมครับแล้วก็มีวงเล็บมี NE ก็คือนีออน 3S 2 3 P 5ลักษณะนี้เขาเรียกว่าการเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบรูปย่อซึ่งจะแอดวานซ์จากสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนนิดนึงเวลาเราดูนะครับให้เราไปเปิดตารางธาตุแล้วก็ดูนีออนที่อยู่หมู่8ว่ามันมีเลขอะไร10 10เห็นไหมนี่ไงเนี่ย10 10ใช่ไหม NE มี10พอ10ปุ๊บเนี่ยเราก็เอามา10บวก2บวก5เป็นอะไรครับ17พอเป็น17ปุ๊บเราก็ไปดูครับเขาถามแค่ว่าเลขทั้ง3มีเลขอะตอมเท่าไหร่เราก็ตอบเลย17แค่นี้เสร็จแล้วคือบางทีเรานึกออกไหมเหมือนข้อที่ผ่านมา85เราเขียน SPDF ยาวเป็นคืบเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าง17เนี่ยนีออนตรงนี้มี10ใช่ไหมเขาก็ย่อให้มันเล็กลงแค่นั้นเองฮะ10คือตัว N 10คือ NE มี10ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ใช่อ่ะอย่างข้อ B เป็น AR อาร์กอนจำไว้นะครับวงเล็บตัวนี้จะมีได้เฉพาะหมู่8เท่านั้นรู้ไหมทำไมเขาใช้เฉพาะหมู่8ทำไมเขาไม่ใช้หมู่1ถึง7เพราะว่าหมู่อื่นจะมีโอกาสเป็นไอออนแต่หมู่นี้ไม่มีโอกาสเป็นไอออนเพราะเขาเป็นแก๊สเฉยเขาเป็นแก๊สใช่ inert gas หรือว่าNoble gas นะครับ 4S 2 3 D 10แล้วก็4 P 4เราก็เปิดตารางครับอาร์กอนมีค่าเท่าไหร่อาร์กอนมีค่าเป็น18เราก็เอาเลยเขียนเลยครับ
18บวก2บวก10บวก4เป็นเท่าไหร่เนี่ย34เสร็จแล้วต่อมาตัว C นะครับมีค่าเป็นคริปตอนแล้วก็บวกกับ 5S2 4D10 5P5 5P5 ก็จะเป็น28เอ๊ะ26ป่าววะ36แล้วบวกกับ2บวก10บวก5เสร็จแล้วโอเคนะทีนี้จดหรือยังเอาจดก่อนต่อมานะครับให้เปิดไปหน้าที่60นะครับดูเรื่องตารางธาตุในปัจจุบันตรงนี้พี่ขอข้ามมาพี่สอนพวกเราท่องตารางธาตุไปแล้วเนาะสอนละกันนะครับคืออธิบายคร่าวๆไปแล้วว่าตารางธาตุปัจจุบันมีทั้งหมดแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่ม A กับกลุ่ม B ซึ่งกลุ่ม A มีกี่หมู่ครับกลุ่ม A มี8หมู่กี่คาบครับ7คาบ7คาบทีนี้นะครับดูนะทีนี้มาดูเนื้อหาการเรียนเรื่องตารางธาตุบ้าง1 นะครับเขาบอกว่าการจัดเรียงธาตุตามแนวนอนโดยเรียงลำดับตามเลขอะตอมที่เพิ่มขึ้นเราก็ดูตารางธาตุก่อนอย่างเนี้ยเลขอะตอมเป็นเท่าไหร่ครับ1เรียงแนวนอนก็2 3 4 5 6 7 8 9 10เห็นไหมว่าเราเอาเลขอะตอมเห็นไหมอะตอมิกนัมเบอร์เนี่ยมาจัดเรียงโดยเรียงจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างเรียงตามลำดับ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเขาถามว่าปัจจุบันตารางธาตุมีการจัดเรียงอย่างไรให้บอกว่าจัดเรียงโดยใช้เลขอะตอมจากซ้ายไปขวานะครับ2ถ้าซึ่งจัดเรียงตามเลขอะตอมที่เพิ่มขึ้นและเป็นแถวตามแนวนอนเรียกว่าคาบซึ่งมีอยู่ทั้งหมด7คาบคาบไหนที่มีเลขที่มีจำนวนธาตุน้อยที่สุดครับคาบ1เพราะว่ามีอยู่2ตัวคือ H กับ HE ไฮโดรเจนกับฮีเลียมนะครับ3นะครับธาตุอยู่ในแถวตามแนวตั้งมีทั้งหมด18แถวเรียกว่ากรุ๊ป8กรุ๊ปเนี่ยเป็นธาตุของหมู่ A คือหมู่1ถึงหมู่8นะครับส่วนกรุ๊ป B ไม่เรียนละไว้ในฐานที่ไม่เรียนนะครับโดยหมู่ A เนี่ยเราต้องรู้ตรงนี้นิดนึงเห็นสีเทามั้ยสีเทาอ่ะหรือว่าหมู่หนึ่งเนี่ยเราจะเรียกชื่อเขาว่าอัลคาไลเมทัลหรือโลหะอัลคาไลนะครับหมู่สองสีเขียวเราเรียกว่าอัลคาไลเอิร์ธหมายความว่าพบเจอในโลกเนี้ยเยอะต่อมาทรานซิชันอลเมทัลนะครับหมายถึงว่าเป็นธาตุทรานซิชันก็คือกลุ่ม B ทั้งหมดเลย10หมู่สีเหลืองรู้แค่นี้พอเรียนกลุ่มเดียวพออัลเตอร์เมทัลหมายความว่าเป็นธาตุโลหะอื่นๆสีชมพูนอนเมทัลก็คือสีฟ้าทั้งหมดแล้วก็โนเบิลแก๊สก็คือสีชมพูนั่นเองแต่ทีเนี้ยมันจะมีธาตุหมู่7ด้วยที่เราจะต้องเรียนรู้ชื่อนิดนึงนะครับเขาบอกว่าชื่อธาตุหมู่แฮโลเจนหมู่7หมู่6ก็มีชื่อนะคาร์โครเจนนะครับขีดเร็วอย่านั่งนิ่งๆสิขีดก่อนไอ้นี่ออกข้อสอบนะบางทีมันออกแบบว่าธาตุ inert gas เงี้ยอ้าวถ้าจำไม่ได้ว่าอยู่หมู่8ตายถูกไหมถ้าเขาบอกเช่นบอกว่าธาตุหมู่ halogen เงี้ยถ้าไม่รู้ว่าอยู่หมู่7เรียบร้อยเพราะฉะนั้นดูไว้ด้วยนะครับจำนะมี alkali คือหมู่1 alkali earth คือหมู่2 carbogen คือหมู่6 halogen คือหมู่7 inert gas หรือว่า noble gas คือหมู่8ส่วนสีเหลือง B มี10ธาตุ10หมู่ก็คือธาตุ transition ไปเลยนะครับภาษาอังกฤษเรียก element แล้วตารางธาตุเรียกว่า periodic table นะครับ periodic table พี่อาจจะออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ถูกต้องนะครับแต่ยังไงก็ไม่ออกเสียงว่า periodic แน่นอนนะครับ ข้อ4เขาบอกว่าสำหรับธาตุ2แถวล่างซึ่งแยกไว้ต่างหากนั่นน่ะเขาเรียกว่ากลุ่มธาตุ lanthanide กับกลุ่มธาตุ actinideอันนี้พี่สอนไปหรือยังอาทิตย์ที่แล้วอ่ะยังใช่ไหมแลนทาไนท์เนี่ยคือตรงนี้เห็นไหมว่ามันจะมีอยู่2อันล่างสุดเนี่ย
อันนี้คือแลนทไนท์อันนี้คือแอคทีไนท์ให้รู้ไว้เฉยๆผ่านหูไว้หน่อยว่าเออมันมี2ชื่อนี้อยู่นะนะครับต่อมาข้อ5นะครับธาตุไฮโดรเจนเนี่ยเป็นธาตุพิเศษนะครับคือมีความคล้ายคลึงระหว่างหมู่1กับหมู่7เห็นไหมธาตุตัวเนี้ยไฮโดรเจนเนี่ยบางช่วงก็เป็นเหมือนหมู่1บางช่วงก็เป็นเหมือนหมู่7เพราะฉะนั้นตารางธาตุบางอันเนี่ยเขาจะเอาไฮโดรเจนมาเขียนตรงกลางอย่างนี้แล้วก็เป็นเส้นปะวิ่งมาที่นี่กับเส้นปะวิ่งมาที่นี่ก็ได้เพราะว่ามีคุณสมบัติครึ่งหนึ่งเป็นหมู่1ครึ่งนึงเป็นหมู่7นั่นเองนะครับ หมู่6นะครับอันนี้ต้องจำให้ได้ธาตุกึ่งโลหะหรือเมทัลลอยด์นี่มีอะไรบ้างวิธีการท่องอย่างนี้นะครับโบรอนซิลิคอนเจอร์มิเนียมแอซิติกSBTEPOAT ก็คือว่าตรงนี้นะครับโบรอนซิลิคอนเจอร์มิเนียมแอซิติก SBTEPOAT มีทั้งหมด8ธาตุจำเช่นกันอันนี้ก็สำคัญออกสอบตรงนี้เขาเรียกว่าเมทัลลอยด์หรือว่ากึ่งโลหะนะครับมาดูกันลักษณะสำคัญของธาตุภายในหมู่เดียวกันธาตุแบ่งเป็นทั้งหมดกี่หมู่นะครับ8หมู่นะครับ1ธาตุที่อยู่ในหมู่เดียวกันจะมีจำนวนแวลเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากันจำได้ไหมแวลเลนต์อิเล็กตรอนคืออะไรอิเล็กตรอนให้อยู่วงนอกสุดนอกสุดยังไงพี่คืออย่างนี้เวลาเราจัดเรียงอิเล็กตรอนเช่นดูนะเงยหน้าขึ้นมาลิเทียมมีเลข3ใช่ไหมจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็นอะไร2 1โซเดียม11ใช่ไหมจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็นอะไร2 8 1เห็นไหม1 1มีแวลเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากันเนี่ยเราถึงเรียกว่ามันอยู่หมู่เดียวกันไม่เชื่อดู37ก็ได้ดูบิเดียม37จัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น2 8 18 1ก็จะได้37พอดีเลยนะครับอันนี้คือคุณสมบัติข้อแรกของมันนะครับต่อมาข้อ2นะครับธาตุในหมู่ย่อย A ก็คือหมู่1ถึง 8A เนี่ยยกเว้นธาตุ transition ก็บอกว่าอยู่หมู่ A มันจะมา transition อะไรอีกนะครับเพราะ transition เป็นหมู่อะไรหมู่ B จะมีอิเล็กตรอนเท่ากับเลขที่ของหมู่ก็ถูกก็แหละหมู่1ก็1หมู่2ก็2หมู่3ก็3หมู่4ก็4จำได้ไหมหมู่7ก็ลงท้ายด้วยเลขอะไรพี่มีความรู้สึกว่าข้อ1กับข้อ2มันคืออันเดียวกันข้อ3นะครับธาตุ transition ส่วนใหญ่จะมี valence electron เท่ากับ2ยกเว้นอยู่2ตัวคือ cr กับ cu ที่ลงท้ายด้วยเลข1หมู่4ธาตุในหมู่เดียวกันจะมีระดับพลังงานไม่เท่ากันโดยจะมีระดับพลังงานเพิ่มขึ้นจากบนลงล่างอะไรคือระดับพลังงานพี่วงไงวงอิเล็กตรอนไงอย่างที่พี่ยกตัวอย่างให้ดูเอาใหม่อีกรอบหนึ่งเช่นสมมติพี่ก๊อปธาตุหมู่หนึ่งมาดีกว่าลิเทียมหนึ่งเฟรนเซียมแล้วกันนะครับตรงนี้เช่น3เนี่ยก็คือ2 1ถูกไหม11คือ2 8 1 19คือ2 8 8 1 RB คือ2 8 18 81เห็นไหมว่าตรงนี้เราจะแบ่งเป็นระดับพลังงานที่1ระดับพลังงานที่2ระดับพลังงานที่3ระดับพลังงานที่4แล้วก็ระดับพลังงานที่5เห็นไหมว่าแม้มันจะอยู่หมู่เดียวกันก็ตามนะครับมีแวลเลนต์อิเล็กตรอนที่เท่ากับ1เหมือนกันทั้งหมดเลยเห็นไหมแต่วงมันเท่ากันไหมไม่เท่าเพราะว่าจำนวนอิเล็กตรอนมันเท่ากันไหมครับไม่เท่านั่นเองโอเคต่อมาข้อ5นะครับธาตุในหมู่เดียวกันจากบนลงล่างจำนวนอิเล็กตรอนหรือจำนวนโปรตอนจะเพิ่มขึ้นเอามันก็ต้องเพิ่มขึ้นสิเพราะเลขอะตอมข้างล่างมันเลขเยอะกว่าข้างบนถูกไหมนะครับทีมาดูตามคาบบ้าง1ธาตุในคาบเดียวกันมีแวลเลนต์อิเล็กตรอนไม่เท่ากันเอาก็แน่นอนสิเท่ากันมันก็ต้องอยู่หมู่เดียวกันถูกไหม2ธาตุในคาบเดียวกันจะมีระดับพลังงานเท่ากันอันนี้สำคัญ
ถ้ามันอยู่ในคาบเดียวกันเนี่ยมันจะมีระดับพลังงานเท่ากันลองมาดูเช่นสมมุติพี่ก๊อฟตัวนี้อ่ะดูตรงนี้นะครับอย่างโซเดียมเป็นอะไรนะครับ281แมกนีเซียมเป็น282อลูมิเนียมเป็น283ซิลิคอนเป็น284ไล่ไปจนถึง287 288เห็นไหมทุกตัวจะมีระดับพลังงานเท่ากับ1 2 3 1 2 3 1 2 3เห็นไหมเลขหลังสุดไม่มีทางเท่ากัน1 2 3 4 5 6 7 8คาบเดียวกันจะต้องแบ่งออกเป็นกลุ่มเท่าๆกันหมดเลยนะครับตรงไหนดินี่ต้องรู้ในแต่ละคาบจะเริ่มต้นด้วยธาตุที่มีเพียง1อิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย S พลังงานสูงสุดของคาบเช่นโซเดียมซึ่งเป็นธาตุในคาบที่3มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น 1s2 2p6แล้วก็ 3s1 จะสังเกตเห็นว่าโซเดียมมี1อิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย 3s อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ปล่อยมันไปนะครับทีนี้เขาบอกว่าการบอกตำแหน่งของธาตุในตารางธาตุเมื่อทราบการจัดเรียงอิเล็กตรอนพี่ก็บอกแล้วตัวสุดท้ายบอกหมู่จำนวนที่แบ่งออกมาตัวเลขเป็นกลุ่มๆก็คือบอกคาบจบละนี่คือการอธิบายทั้งหมดของเขาปล่อยเข้าไปนะครับการเรียกชื่ออะตอมนี่ได้เรียนไหมนินอุนไบไตรควาสเพนเฮกเซตออกเอ็นเนี่ยได้เรียนไหมไม่ให้อ่านชื่อคือธาตุเนี่ยปกติเขาจะมีชื่อธาตุใช่ไหมแต่ว่าธาตุที่มีชื่อตั้งแต่ประมาณ100ขึ้นไปเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าการเรียกชื่อธาตุที่มีเลขอะตอมเกิน100ของระบบ IUPAC IUPAC ย่อมาจากคำว่า International Union of Pure and Applied Chemistry เป็นชื่อของท่านทั้งหลายที่มีความรู้ทางเคมีเป็นอย่างสูงเนี่ยเขาได้จัดเรียงว่าเช่นพี่สอนไว้นิดนึงนะครับเผื่อเขาออกสอบ104โคตรยาก1คืออุ่น0คือนิน4คือควาสก็ออกเสียงนะครับอุนนินควาสเปลี่ยนเป็นควาเดียมคือเอาตัวสุดท้ายแล้วเติมสระเอี่ยมลงไปสระเอี่ยมรู้จักไหมลูก IUM ต่อมาเช่น107ก็อ่านเป็นอุนนินเซปเทียมให้เอาตัวสุดท้าย TIUM เซปเทียมTIUM ก็เทียมสิครับททหารน่ะอัน109อ่านพร้อมกัน1เป็นอุนนินเอนเนียมนะครับอ่ะสมมุติพี่บอกว่า111อุนอุนอูเนียนอุนอุนอูเนียนนะฮะสมมุติพี่บอกว่า157อ่ะอุนเพนเซฟเทียมยากไหมไม่ยากโอ้ไรสาระนะครับไปข้ามทีนี้ดูนะข้อ1นี่ตัดทิ้งไปซะเมนเดลีเอฟไม่ได้ศึกษาเฉพาะถั่วจำถั่วม.3ได้ไหมมีถั่วไหมต้นถั่วอะไรถั่วงอกถั่วและไอ้ถั่วลันเตาเมนเดลีเอฟอ่ะในวิชาชีวะจำได้ไหมเอออันนี้พี่ปล่อยมันไปนะครับข้อ1ปล่อยไปดูนะธาตุหมู่1หมู่2หมู่6หมู่7หมู่8และหมู่ B มีชื่อธาตุเรียกว่าอะไรตามลำดับอ่ะพูดพร้อมกันหมู่1คืออันคลายหมู่2อันคลายเอิร์ธหมู่6คาโคเจนหมู่7คาโคเจนฮาโลเจนหมู่8เออและหมู่ B ทรานซิชันเออต่อมาเฮ้ยแทนที่จะพูดอย่างนี้ทำไมไม่หัดไปทำให้มันได้เหมือนเขาเออทำเราเป็นเพื่อนเลยเนี่ย
เฮ้ยจำไว้อย่างหนึ่งนะเวลาที่เพื่อนตอบได้เราตอบไม่ได้นั่นหมายความว่าเราแพ้เขานะครับแพ้อะไรก็ได้นะครับแต่อย่าแพ้ใจเพื่อนนะเดี๋ยวลงรักเพื่อนเลยนะฮะมาดูคนที่อ่ะมาดูข้อ3นะครับลืมไปว่าอัดอยู่ด้วยนะครับเขาบอกว่าเพราะเหตุใดเนี่ยธาตุในหมู่เดียวกันจึงมีสมบัติคล้ายกันตอบไปเลยครับเพราะว่าแวลเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากันทีนี้ข้อ4ครับจดทันไหม VE ย่อมาจากอะไรนะเก่งมากทีนี้ข้อ4นะครับเพราะเหตุใดธาตุทรานซิชันจึงมีสมบัติคล้ายกันทั้งในหมู่และคาบเดียวกันเพราะธาตุทรานซิชันทั้งหมู่ B นั่นแหละมันจะลงท้ายด้วยแวลเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากับเท่าไหร่2แวลเลนต์อิเล็กตรอนของธาตุหมู่ B จะเท่ากับ2ยกเว้นCr กับ Cu ที่เท่ากับ1เพราะฉะนั้นมันเหมือนกันทั้งหมู่ทั้งคาบเลยโคตรเท่ไม่ต้องจำเยอะนะฮะแต่ด้วยความที่เหมือนกันลักษณะนี้มันก็ทำให้ความหลากหลายของธาตุลดลงด้วยแต่ก็ดีแล้วฮะขนาดหลากหลายน้อยนะทุกวันนี้ก็จะมีข้อยกเว้นเพียบไปหมดนะฮะเคมีบทหนึ่งนี่มีข้อยกเว้นประมาณ50อย่างอะไรของมันก็ไม่รู้นะฮะไม่เป็นไรนะครับเราค่อยๆเรียนไปเดี๋ยวเราก็ค่อยๆลืมไปเช่นเดียวกันนะฮะมาดูข้อ5พี่จะให้เวลาพวกเราทำก่อนเรามาดูตัว A เราชื่ออะไรนะแบงค์แบงค์บอกพี่ซีว่า A เนี่ยอยู่หมู่อะไรครับหมู่4นะครับคาบอะไรครับคาบ4ต่อมาเราชื่ออะไรนะจา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  B อยู่หมู่อะไรหมู่ให้ดูตัวสุดท้ายหมู่อะไรหมู่หนึ่งคาบให้นับดูว่าแบ่งเป็นกี่ก้อนก็คาบโมอยู่ C อยู่หมู่อะไรครับ2ผิด transition พอมีเลข9ประหลาดโผล่ขึ้นมาเห็นไหมคาบอะไรครับโมบอกทำไมต้องเป็นกูอ่ะหมู่ transition แล้ว transition เราจะไม่แบ่งว่าหมู่1หมู่2หมู่3หมู่4หมู่5หมู่6 7หมู่8หมู่9หมู่10เราจะเขียนว่า transition เลยแล้วมันอยู่คาบอะไรแต่คาบเนี่ยเหมือนเดิมคาบเออจิ๋วดีอยู่หมู่อะไรครับหมู่5ครับมั่นใจมั้ยมั่นใจมากเก่งมาก5คาบอะไรครับเก่งมากครับอย่าก้มครับเงยหน้าขึ้นมาคนที่ลุงลังที่สุดในห้องครับ E อยู่หมู่อะไรคาบผิด6ทานยังไงอ่ะมันไม่มี9ไม่ทานเลยอ๋อก็เป็นเลข9ไม่ถ้าเป็นเลขอะไรก็ตามที่ไม่ใช่2 8 18 3 2จะเป็นธาตุทรานซิชันหมด2 8 18 2เนี่ย9โผล่มาจากไหนเป็นทรานซิชันเลย F อ่ะ F 2 8 18 18 1ฟิล์มหมู่อะไรหมู่หนึ่งครับผิดทรานซิชันไม่เกี่ยวลองบวกกันสิเท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะ36 46 47 ฮะทำไม50อ่ะเอ้ย47ดูในตารางธาตุพี่สัปดาห์ที่แล้วอ่ะถ้าใครมาพวกเราจะต้องจำตรงนี้ได้พี่สอนเราว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็น20ถึงอะไรนะ20ถึง30เนี่ยเป็น transition 39ถึง48เป็น transition แล้วตะเกียบบวกกันได้47ก็ต้องเป็น transition เพราะฉะนั้นตรงนี้ฟิล์มต้องตอบว่า transition อยู่คาบอะไร5ตัว G ล่ะครับเออวันนี้มาเรียนคาบแรกนี่หว่าเคมีอ่ะตัว G อ่ะเออเป็นธาตุหมู่อะไรทรานซิชันเพราะมีเลข10ไม่เราจะดูตัวก่อนตัวสุดท้ายสิถ้าเป็นทรานซิชันน่ะอันนี้ก็เป็นทรานซิชันแล้วก็อยู่คาบอะไร6
ต่อมาเราดูข้อ6กันนะครับคนอื่นไม่ใช่ว่าผ่านตัวเองไปแล้วไม่ทำนะดูด้วยนะครับแต่ถ้ากลัวเก่งก็นั่งงูไปนะครับกอไก่9จะเลขเล็กตอนได้เป็นไรเดี๋ยวดิเสื้อเหลืองตอบอะเสื้อเหลืองชื่ออะไรนะอามี่9แรกแบ่งแยกไปเลยครับ27หมู่อะไรครับเดี๋ยวก่อนหมู่7คาบ2หมู่ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรอะกรุ๊ปแล้วคาบเรียกว่าพีเรียดนะครับเผื่อครูเขาออกโจทย์เป็นภาษาอังกฤษจะได้ตอบได้นะกรุ๊ปกับพีเรียดนะครับต่อมาซืบ16แยกเป็นอยู่หมู่คาบ3เกือบร้อยซืบคิด19 19 289นั่นไง289ใช่ตอบเป็นแบบหนึ่งตอบได้ทุกอย่างยกเว้น19นะฮะ2 8 8 1มูมูคาบ4จริงไหมมาดูจริงเห็นไหมมู1คาบ4โอ้ยทิศ2 8 9เดี๋ยวก่อนจะสอบโอลิมปิกเคมีอันนี้ยิงผิดเลยเฮ้ยจะสอบโอลิมปิกชีวะนี่ว่าใช่มาเถอะงองู24ย่องเร็ว28 23แหมอันนี้เป็นตัว C อะไรด้วยชื่อท่าอะไรCR หมู่ transition นะครับคาบ4ไอ้โย่งไม่โดนหลอกนะครับอุตส่าห์แบบเรื่อยๆเรื่อยๆมาต่อมาอันนี้ชื่ออะไรนะฮะโอปอโอปอโอปอดูจอจานกลับแล้วเหรอดูหน้าปลอดภัยถึงไลน์บอกด้วยจอจาน30ใช่ไหมก็ได้เป็นอะไรครับสองแปดสองแปดสิบแปดแล้วสองหมู่อะไรครับสองคาบสี่ต่อมาทับแทบชิงสามหกสองแปดสิบแปดเนี่ยเห็นไหมสามสิบหกเป็นธาตุทรานเฮ้ยสามสิบเป็นธาตุทรานซิชั่นตะกี้ใครทำสามสิบไม่สามสิบไม่ใช่ซียูหรอซียูเป็น29ก็ถูกแล้วก็28 18 2แต่ว่าแต่ก็ถ้า transition ที่ไม่ใช่ CR กับ CU มันต้องลงท้ายด้วยเลข2ไงตรงนี้ต้องตอบเป็น transition แล้วคาบ4ผิดแค่นี้ผิดแค่การบอกชื่อหมู่แต่การจะเรียนตอนถูกแล้วมันเพอเอิญเหมือนกับธาตุหมู่ A แค่นั้นเองไม่เป็นไรงงตรงไหนก็ transition เนี่ยพวกเราต้องจำได้ว่า21ถึง30เป็น transition ต้องจำและต้องจำด้วยว่า24เนี่ยกับ29เนี่ยต้องลงท้ายด้วยเลข1นอกนั้นน่ะทั้งก้อนควายเนี่ยต้องลงท้ายด้วยเลขอะไร2ต้องจำหมายเลขด้วยต้องจำพี่ครับโอ้แล้วทั้งก้อนควายมันเป็นทรานซิชันอยู่แล้วก็สีเหลืองเขาเรียกว่าทรานซิชันนอลเมทัลเฮ้ยมันอ่านว่าทรานซิชันนอลจริงนี่พี่พยายามให้ถูกหลักแล้วนะถึงจะออกเสียงไม่เป๊ะก็ตามนะครับเมทัลรู้ไหมครูเมื่อก่อนครูพี่สอนพี่ว่าอะไรเมทัลโถนั่นมันชั้นเปลือกโลกนึกออกไหมชั้นเมทัลอะ
เมทัลเมทัลหาอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เอามาสอนพี่อ่านว่าเมทัลต่อมา36เป็นธาตุปกติหรือทรานซิชั่นสแพปมาก่อนมาปกติแยกเป็นไร2 8 8อันนี้รวมกันได้เท่าไหร่แล้วเนี่ย28 28 8เออ2 8 18 8แค่นี้แหละเออแล้วลงท้ายด้วยเลข8ถูกไหมถูกเพราะว่ามันไม่ใช่ธาตุอะไร transition นะครับก็อยู่หมู่อะไรหมู่8ครับเออหมู่8ครับ4ไม่เป็นไรตอบถูกตอบผิดค่อยๆทำไปเดี๋ยวมันจะได้เก่งนะครับ38กับ40อ่ะให้เวลา1นาทีทุกคนต้องตอบพี่พร้อมกันแล้วเอาให้เป๊ะนะครับเวลาทำพวกการแยกตัวเลขพวกนี้1เช็คก่อนว่าเป็น transition มั้ย2ถ้าไม่ transition รีบแยกอย่างรวดเร็วนะครับทำเลยมาดูชอช้าง38เป็น transition มั้ยไม่เป็นก็เลยจะเรียงเป็น2 8 18 8 2มู2คาบ5 40เป็น transition ไหมเป็นก็เลยกลายเป็น2 8 18 10 10แล้วก็2พี่รู้ได้ไงว่าจะต้องมาขยักตรงเนี้ย1 40อยู่คาบอะไรนับเลย40เนี่ยเขาอยู่คาบที่5เพราะฉะนั้น40จะต้องแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ก้อนก็เป็น transition คาบ5เห็นไหมว่ามันไม่ได้ยากเลยนะครับพี่จะเอาจนกว่าตรงนี้เราจะเก่งเพราะตรงนี้ออกข้อสอบเยอะนะครับทีนี้ธาตุ x y z มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบนี้นะครับเขาถามว่าธาตุ x y z เป็นธาตุอยู่ในเขตหรือตอนใดของตารางธาตุเขาถามว่าอยู่หมู่ไหนคาบไหนนั่นเองหลักการก็คือเวลาทำตรงนี้เราก็แยกสิก็เป็น2ใช่ไหม2 8 6ก็ตอบเลยครับหมู่6คาบ3หมู่6คาบ3ต่อมาตัวนี้เป็นอะไร2 8 8 2 2 8 8 2ก็หมู่2คาบ4อันนี้เป็น2 8 8 7ก็เป็น2 8 8 7หมู่7คาบ4จดจดเราครับเห็นตัว Z ไหมเห็นตัว Z ไหมมี1คนในห้องนี้เท่านั้นที่ไหวตัวทันว่ามันคือ transition พี่เคยสอนพวกเราแล้วว่าเวลาทำอะไรพวกนี้ให้ดูตัวเลขก่อน2 8เป็น10 18 18บวก7เป็นเท่าไหร่25ซึ่ง25เนี่ยเป็นเลขของธาตุอะไรครับ transition อยู่นี่ดีนะเป็นแมงกานีสเพราะฉะนั้นเวลาจัดเรียงอิเล็กตรอนต้องไม่ใช่แบบนี้ต้องเป็นอะไรครับ2 8ตัวนี้เป็นอะไรไม่รู้ค้างไว้ก่อน2ใช่ไหมก็ต้องเป็น10 3เราเวลาเราตอบก็ตอบว่า transition คาบ4เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเช็คอะไรก่อนเลยเวลาทำ transition ถูกต้องธาตุ x y z อยู่ในคาบเดียวกันคำว่าคาบเดียวกันคือคาบนี้จำได้ไหมคาบเดียวกันเนี่ยฝั่งซ้ายสุดเป็นอะไรโลหะตรงกลางเป็นอะไรเป็นกึ่งข้างขวาเป็นอะไรอะโลหะเขาบอกว่าธาตุ x เป็นอะโลหะเอา x มาใส่ y เป็นโลหะเอา y มาใส่ z มีสมบัติคล้ายทั้งโลหะและอะโลหะก็เป็นกึ่งโลหะจงเรียงลำดับว่านี่ไงเรียงลำดับ y z x จบนี่คือหลักการทำข้อสอบจดเร็วธาตุใดต่อไปนี้เอ้ยธาตุต่อไปนี้ธาตุใดเป็นโลหะอะโลหะและเมตัลลอยดูตารางธาตุสิทุกคนเปิดตารางธาตุทุกคนมีไหมในชีทพี่ก็มีหน้าอะไรครับฮะดูดีๆ62ใช่ไหมBE อยู่หมู่อะไร BE อยู่หมู่ส
2เป็นโลหะเป็นพี่ให้โลหะเป็น1โลหะเป็น2เมตาลอยด์เป็น3นี่ก็เป็น1ซิลิคอนเป็นอะไรโบรอนซิลิคอนเจอร์เมเนียมแอซิติก SBTEPO AT เป็นกึ่งโลหะ K มู1ก็เป็นโลหะ P น้อง P กินสารอนุโมค5เป็นอะโลหะ GE เจอร์เมเนียมเป็นกึ่งโลหะโบรอนซิลิคอนเจอร์เมเนียมเห็นไหมครับแอซิติกก็เป็นกึ่งโลหะบรูมีนมู7อะโลหะ SN ตินเป็น transition ก็เป็นโลหะ XE ซีนอนหมู่8เป็นอะโลหะโคบอลต์โคบอลต์ transition เป็นโลหะโอเคเราต้องได้แบบพี่นะเรียนไปต้องได้ว่าเห็นปุ๊บต้องรู้เลยอยู่หมู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่อยเดี๋ยวก็ได้เองฮะไม่เกี่ยวพี่จำอย่างนี้ได้ตั้งแต่ม.4แล้วต่อมานะครับพี่จะสอนพวกเราท่องตารางธาตุก่อนเวลาท่องตารางธาตุเนี่ยเราจะท่องตารางธาตุเฉพาะธาตุหมู่ A นะครับส่วนธาตุหมู่ B เราจะไม่ท่องกันเราจะท่องแค่10ตัวธาตุหมู่ B นะตรงนี้พี่จะเลื่อนไว้ใกล้ๆกันก่อนดูนะครับหมู่1นะครับเดี๋ยวเราจดลงไปด้านซ้ายมือที่เป็นกระดาษว่างๆเห็นไหมเห็นไหมในชีทเรานะครับมาดูพร้อมกันหมู่1นะครับตัว H ไม่นับนะครับเป็นลินาคาลับคอร์ดเฟรนดูนะลินาคาลับคอร์ดเฟรนนะครับต่อมาเป็น B แม็กคาเซอร์บาลาB Mac Casabala ต่อมานะครับ B ตัวนี้เห็น B C N O F ไหมเราจะจำทั้งหมดเนี่ยว่า Back North มันเป็นคำอ่านเพื่อให้ง่ายเพราะว่าธาตุ5ตัวนี้โบรอนคาร์บอนไอโบรอนคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนแล้วก็ฟลูออรีน5ตัวนี้จะเป็นธาตุที่ใช้เยอะมากในบทต่อๆไปเพราะฉะนั้นเราต้องจำให้ได้ทันทีว่า C อยู่หมู่4 N อยู่หมู่5 O อยู่หมู่6 F อยู่หมู่7อะไรอย่างนี้ดูนะ4ตัวเนี่ยเป็นสุดยอดของธาตุที่ออกข้อสอบบ่อยและต้องใช้ในเรื่องพันธะเคมีอย่างเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นพี่จะรวบ B C N O F แบบเป็นหัวว่าอ่านว่า Back North นะครับตรงนี้อ่านว่า B O G A INนะครับอันนี้อ่านว่า C C เห็นไหม C C เจอสาวน้อยแล้วก็ผีบ้าPB PB ก็ผีบ้า SM ก็คือสาวน้อย N N น้อง P N คือน้อง P กินสารหนูสารหนูเนี่ยอ่านว่า arsenic หรือ AS ตัวนี้คือสารหนูน้องพีกินสารหนูสมบัติกินใบก้อนพี่บอกว่าสมบัติไม่ใช่สืบนะครับโอสืบกินใบก้อนไม่ได้สืบมันไม่ใช่ SB สมบัติก็คือ SB นะครับทีนี้ต่อมาโอสมสีสักไม่ได้ครับ S เป็นสม SE เป็นสีตีพ่อยังไฟครอบบ้านไอแอดตบเป๊ะมากนะดูนะไฟครอบบ้านไอแอดนะครับอันสุดท้ายหมู่8ฮีออกเสียงสูงฮีนีอาคาซีลอนทีนี้สังเกตนิดนึงในคาบที่4เนี่ยจะมีคาอยู่ทั้งหมด3ตัวคาเคคาซีเอ
คาเคอาให้ระวังนิดนึงอาจจดไว้เร็วจะได้กลับไปท่องได้ต่อมานะครับให้ทุกคนเนี่ยเปิดเอ้ยเปิดไปหน้าที่66ก่อน66จ้าจ้าแบงค์สมบัติของธาตุตามหมู่และคาบนะครับเขาบอกว่าสมบัติหลายประการของธาตุเนี่ยนะครับที่เราจะต้องได้เรียนนะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนจบเลยนะครับ1ขนาดของอะตอม2ขนาดของไอออน3พลังงานไอออนไนเซชัน4พลังงานอิเล็กโทรนิเกตีวิตี้5พลังงานสัมพัคภาพอิเล็กตรอน6แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคจุดหลอมเหลวจุดเดือดความหนาแน่นความเป็นโลหะความเป็นอะโลหะและเลขออกซิเดชันพี่คาดว่าเราจะเรียนทั้งหมดเลยยกเว้นเลขออกซิเดชันที่โรงเรียนสอนไหมครับเลขออกซิเดชันสอนไหมสอนครับโอเคออกซิเดชันจะเตะนะฮะทีนี้มาดูนะครับเขาบอกว่าแนวโน้มของขนาดอะตอมเนี่ยเขาจะพูดถึงว่าเวลาที่ธาตุตั้งแต่2ตัวขึ้นไปมารวมกันจะมีการรวมกันอยู่3แบบเขาเรียกมันว่าพันธะเคมีอันที่1เราเรียกว่าพันธะไอออนิกหมายถึงว่าดูนะครับคำว่าอันนี้พี่สอนล่วงหน้าให้ก่อนสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนกันไอออนิกหมายถึงว่าเป็นพันธะที่เกิดจากธาตุโลหะบวกกับอะโลหะโดยที่โลหะจะแปลงร่างเป็นประจุบวกและอะโลหะจะแปลงร่างเป็นประจุลบเพราะโลหะให้อิเล็กตรอนแก่อะโลหะนั่นเองแล้วคำว่าไอออนิกมันมาจากคำว่าไอออนไอออนก็คือประจุบวกกับลบมารวมกันแล้วก็จะมีแรงดึงดูดบวกกับลบมันดูดกันถูกไหมอันนี้อันแรกเรียกว่าพันธะไอออนิกคือการให้และรับอิเล็กตรอนทำให้เกิดการยึดเหนี่ยวกันได้นะครับต่อมาพันธะโควาเลนต์พันธะโควาเลนต์เนี่ยเป็นพันธะที่เกิดจากอะโลหะบวกกับอะโลหะหมายถึงเป็นพันธะที่เกิดจากการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันเช่นเขาเรียกว่าแชร์กันนะครับเดี๋ยวจะสอนให้อีกทีนึงส่วนพันธะโลหะก็คือชื่อก็บอกอยู่แล้วพันธะโลหะก็คือโลบวกกับโลจบมันมารวมกันได้เดี๋ยวค่อยไปดูกันในบทต่อไปนะครับว่าเขารวมกันด้วยวิธีการใดบ้างนะครับแล้วในการรวมเนี่ยจะเรียกชื่อพลังงานและพันธะต่างๆว่าอย่างไรทีนี้มาดูนะครับอันแรกก่อนขนาดอะตอมอะตอมเนี่ยเขาบอกว่าอย่างลิเทียมเนี่ยจะมีขนาดเล็กถ้าเทียบกับเฟลนเซียมจะมีขนาดใหญ่พอลิเทียมถ้าเราดูวงอิเล็กตรอนเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2วงแต่เฟลนเซียมจะมีอยู่ทั้งหมด7วงยิ่งวงใหญ่เท่าไหร่ขนาดของอะตอมก็จะใหญ่เท่านั้นเพราะฉะนั้นดูง่ายๆแค่นี้ครับว่าถ้าอยู่ในหมู่เดียวกันน่ะไอ้เลขข้างล่างอ่ะไอ้ตัวที่อยู่ข้างล่างจะใหญ่ตัวข้างบนจะเล็กอันนี้คือกรณีที่อยู่ในหมู่เดียวกันถ้าอยู่ในคาบเดียวกันมาดูขนาดนะครับโซเดียมถึงอาร์กอนเนี่ยอยู่ในหมู่ในคาบเดียวกันก็คือคาบที่2เห็นขนาดไหมครับ186ไปจนถึง99อาร์กอนนี่เราจะไม่นับเราจะนับแค่หมู่1ถึงหมู่7เวลาเปรียบเทียบพวกนี้เพราะว่าหมู่1ถึง7เนี่ยจะมีทั้งอะตอมมีทั้งไอออนไงแต่หมู่8เป็นไอออนไม่ได้เขาก็เลยไม่เอามาเทียบเท่าไหร่เราจะสังเกตเห็นไหมว่าจาก186เหลือ99แสดงว่ามันเป็นยังไงเล็กลง186หรือ99เล็กลงไหมเพราะฉะนั้นเราจึงสรุปได้ว่าถ้าเป็นอะตอมเนี่ยเห็นไหมใหญ่สุดคือตรงนี้เฟลนเซียมเล็กสุดคือฟลูออรีนเพราะฉะนั้นเราจะสามารถสรุปได้ว่าอย่างนี้ครับเล็กที่สุดก็คือหมู่7คาบ2นี่แล้วใหญ่ที่สุดก็คือเฟลนเซียมหมู่1คาบ7แนวโน้มจากเล็กไปใหญ่ก็คือซ้ายแล้วก็ลงล่างจบแล้วนะขนาดอะตอมเพราะฉะนั้นถ้าพี่ถามว่าหมู่1กับหมู่5ไหนใหญ่กว่ากันหมู่1ก็ขวาเล็กซ้ายใหญ่อ่ะใช่ไหมถ้าคาบ1กับคาบ5ไหนใหญ่กว่ากันคาบ5เพราะว่าวงมี5วงแต่คาบอื่นเนี่ยมันจะมีค่าไอ้วงน้อยกว่าถูกไหมคาบ7ก็มี7วงไงคาบ2ก็มี2วงเห็นไหมครับต่อมาดูกราฟตรงนี้
เห็นกราฟตรงนี้ไหมถ้าสมมติว่าเราดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามีจุดลิเทียมลองเดาซิตรงนี้เป็นจุดอะไรจุดถึง F อ่ะหัวเป็นลิเทียมอันสุดท้ายเป็น F BE อ่ะเบอริเลียม BE เบอริเลียม BE แล้วก็มีโบรอน BCNOF ตามระดับเห็นไหมมันจะเป็นจุดๆๆๆไล่ลงมาตามลำดับของขนาดอะตอมอันนี้เป็นกราฟแสดงถึงขนาดอะตอมว่าหมู่1จะใหญ่นะหมู่1ใหญ่ทั้งยังไงอ่ะตั้ง 1.4 แน่หมู่7จะเล็กนะเอ้ยหมู่7จะเล็กนะเนี่ยเห็นไหมเท่าไหร่0. ประมาณอันนี้ 0.5 0.7 แล้วกันเล็กไหมเนี่ยเห็นไหมแนวโน้มมันจะเหมือนกันหมดก็คือหมู่1ใหญ่แล้วหมู่7เป็นไงเล็กหมู่1ใหญ่หมู่7เล็กเขาเรียกว่าแนวโน้มก็คือมันจะมีบางท่าที่แบบว่าเช่นดูนะที่มันยึกยืดบางท่าเช่นรูบิเดียมใช่ไหมลงมาปุ๊บปรากฏว่าไอ้ตัวเนี้ยใหญ่เล็กสุดมันกลับไม่ใช่หมู่7แต่จะเป็นหมู่3หมู่4แต่เวลาเขาสอบเนี่ยเขาจะแบบเขาเรียกว่าอะไรจะดูแค่แนวโน้มไม่มีใครจำขนาดได้ทุกตัวเพราะฉะนั้นเขาจะดูแนวโน้มแค่ว่าหมู่นี้ควรจะใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าหมู่นี้หลักการจำง่ายๆก็คือหมู่7เป็นยังไงเล็กสุดหมู่1ใหญ่สุดคาบบนเล็กคาบล่างใหญ่จบนะครับต่อมามาดูแนวโน้มของขนาดไอออนดูนะสมมุติลิเทียมกับลิเทียมบวกออกซิเจนกับออกซิเจน2ลบอันนี้ถ้าเทียบนะครับอันนี้จะใหญ่อันนี้จะเล็กอันนี้จะเล็กอันนี้จะใหญ่เหตุผลว่าการที่เขาจะกลายเป็นประจุบวกเขามีการอะไรให้อะไรให้อิเล็กตรอนแล้วลองเทียบนะสมมุติว่าอะตอมมีอิเล็กตรอนอยู่10ตัวให้อิเล็กตรอนไป1ตัวขนาดอะตอมควรจะหดลงหรือขยายขึ้นหดลงเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเป็นประจุบวกหรือให้อิเล็กตรอนตัวมันจะหดลงมันจึงเล็กลงยิ่งไอออนบวกมากเท่าไหร่ขนาดยิ่งมีเป็นไงเล็กลงเท่านั้นผิดกับไอออนลบไอออนลบคือเกิดจากการรับอิเล็กตรอนรับอิเล็กตรอนอารมณ์ประมาณว่าสมมุติตอนแรกมันมี16รับมาอีก2ตัวเป็น18ตัวมันจะต้องอ้วนขึ้นถูกไหมพองออกเพราะฉะนั้นเราก็เลยสรุปได้ง่ายๆว่าประจุบวกจะทำให้เล็กประจุลบจะทำให้ใหญ่จบละ2อย่างอะตอมจบแล้วนะไอออนก็จบเช่นเดียวกันนะครับตัวต่อมาที่เราจะเรียนรู้กันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างตารางเช่นเห็นไหมดูนะดู Fe มีขนาดเท่าไหร่ครับ126 2บวกคือให้อิเล็กตรอนไป2ตัวปุ๊บเหลือ75 3บวกก็เล็กลงมาอีกนิดนึงรู้ไหมว่าอิเล็กตรอนจะมีการเล็กแบบก้าวกระโดดเมื่อไหร่เมื่อมีการเปลี่ยนวงโคจรเห็นไหมครับการตัดเล็กอิเล็กตรอนของเขาเป็น2 8 14 2ให้ไป2ตัวปุ๊บเล็กวูบลงมาเลยครับหายไปเลยวงนึงอ่ะนึกออกไหมมันเลยจาก126เหลือ75เลยไหมลดลงมาเกือบครึ่งนึงแต่พอ14มา13เนี่ยวงมันเท่าเดิมแต่แค่ตัวอิเล็กตรอนมันน้อยลงไปตัวเดียวจาก75ก็เลยเป็น64หายไปแค่9เห็นไหมน้อยมากถ้าเทียบกับข้างบนหายไป2ตัวข้างล่างหายไปตัวเดียวอันนี้อิเล็กตรอนหายไป2ตัวหายไปเท่าไหร่เนี่ย51อันนี้เล็กตอนหายไปตัวเดียวหายไปเท่าไหร่9มันจะหายแบบ9กระโดดต่อเมื่อมันเปลี่ยนวงโคจรเห็นไหมจากอันนี้มี3วงเหลือ2วงเนี่ยเปลี่ยนจาก186เหลือ95เลยแม้จะเสียเล็กตอนแค่ตัวเดียวก็ตามจำไว้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามมีการเสียเล็กตอนน่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันจะใหญ่9กระโดดแสดงว่าวงโคจรมันต้องเป็นไงเพิ่มขึ้นเช่นจาก2วงกลายเป็น3วงจาก3วงกลายเป็น4วงมันก็จะใหญ่แบบยังไง9กระโดดจาก80ก็อาจจะเป็น160อะไรอย่างเงี้ยพอไหวนะเข้าใจหลักการนะครับสังเกตไหมครับบวกจะเล็กลงจริงๆจากธรรมดาเป็นบวกเล็กลงไปครึ่งนึงจากธรรมดาเป็นลบใหญ่ขึ้นมาครึ่งนึงเบาๆบวกเป็นบวกจะเล็กลงลบจะใหญ่ขึ้นนะครับทีนี้นะครับเขาดูเรื่องต่อมาก็คือพลังงาน ionization นี่
เราจะมาเรียนรู้กันด้วยนะครับว่าพลังงาน ionization คืออะไรนะครับพลังงาน ionization หรือ IE หมายถึงนะครับพลังงานที่น้อยที่สุดที่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอมหรือไอออนที่อยู่ในสถานะก๊าซเราลองคิดดูอะสมมติว่าพี่อะมีเสื้อผ้าอยู่การที่พี่จะถอดเสื้อผ้าแบบไม่เต็มใจอะสมมติคนอื่นจะมาแย่งเสื้อผ้าพี่เขาก็ต้องกระชากเสื้อผ้าพี่ออกถูกไหมอะตอมก็เหมือนกันอะตอมเขามีอิเล็กตรอนอยู่การที่อิเล็กตรอนจะหลุดออกจากอะตอมอะก็ต้องมีพลังงานอะไรบางอย่างใส่เข้าไปเพื่อให้อิเล็กตรอนเด้งออกมาพลังงานตัวนั้นเรียกมันว่าพลังงาน ionization แล้วมันจะเด้งหลุดออกมาแค่สถานะเดียวเท่านั้นก็คือสถานะแก๊สเพราะเป็นสถานะที่อิเล็กตรอนหลุดออกง่ายที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าเป็นของแข็งกับของเหลวมันออกยากมากบางทีไม่มีทางหลุดออกเลยยกเว้นม.6จะได้เรียนว่ามันหลุดออกได้บ้างแต่ต้องใส่พลังงานเยอะมากๆนะครับก็เป็นเรื่องของพลังและเฮิร์ตนะครับก็ปล่อยไปก่อนคือเขาจะยิงพลังงานแสงใส่ลงในแผ่นโลหะแล้วทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาเราเรียกตรงนั้นว่ารังสีเอ็กซเรย์ที่เราใช้กันตามโรงพยาบาลที่เอาไว้ส่องกระดูกส่องฟันเคยเห็นไหมโลหะรับพลังงานแบบแรงอ่ะก็คือใส่ไฟเข้าไปเยอะแล้วอิเล็กตรอนก็หลุดออกมาหลุดออกมาปุ๊บทะลุตัวเราแล้วก็ไปใส่ลงในฟิล์มตรงไหนที่มันโดนกระดูกบังอิเล็กตรอนก็วิ่งทะลุไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นรูปร่างกระดูกขึ้นมานั่นเองอันนี้คือหลักการคร่าวๆของการใช้รังสีเอ็กซ์เรย์นะครับมันทะลุได้หมดครับรังสีเอ็กซ์นี่จะทะลุไม่ได้แค่กระดูกกับก้อนเนื้อหลายบางประเภทที่มีขนาดใหญ่ถ้ามะเร็งก้อนเล็กๆนี่ก็ไม่เจอใช่ต้องส่วนใหญ่จะเป็นแบบระยะ3อะไรใกล้ละใกล้ละทีนี้นะครับเราสังเกตอะไรนิดนึงดูนะสมมุติว่าเบริเลียมเนี่ยดูตัวเลขนี้นะครับเอาอิเล็กตรอนตัวแรกออกเนี่ยจะใช้พลังงานแค่906กิโลจูลไปไหนล่ะนี่มันไปถึงดาวอังคารแล้วนะฮะทีนี้พอเบริเลียม1บวกเนี่ยหรือบวกเนี่ยกลายเป็นเบริเลียม2บวกเขาให้อิเล็กตรอนตัวที่2ตรงนี้เราจะเรียกชื่อมันว่า IE2 ดูพลังงานดิโอ้โหแล้วดูเด้งไปเป็น14,000อันนี้กลายเป็น14,000เพราะมันเปลี่ยนวงโคจรทำไมเปลี่ยนวงโคจร BE มาดู BE ด้วยกัน BE อยู่หมู่2 BE อยู่หมู่2เป็นเลขอะไร4จัดเรียงเลขตอนได้อะไร2 2ดูนะอันเนี้ยจะมี IE 1กับ IE 2เพราะฉะนั้น IE 1กับ IE 2เวลาเกิดพลังงานเนี่ย IE 1ใช้900เท่าไหร่นะดูให้พี่หน่อย906แล้ว IE 2เท่าไหร่นะ 1,7,3 ฮะ 1,7,3 แต่พอมันตัดตรงนี้ปุ๊บกระโดดใช่ไหมเกิดการจัมป์หรือกระโดดตรงเนี้ยก็เป็น IE 3แล้วก็ IE 4อันนี้คือให้จนสิ้นเนื้อประดาตัวเลยนะ IE 3เป็นเท่าไหร่จาก 1,700 เป็นเท่าไหร่ 10,000 เท่าไหร่นะ 14,800 โอ้โห 1,763 เราดูดีๆนะครับเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่พลังงาน ionization มีการเปลี่ยนวงโคจรตรงนั้นจะเกิดการกระโดดตรงเนี้ยครูสอนแล้วใช่ไหมกระโดดปุ๊บสามารถบอกหมู่ได้ด้วยถ้านับ1นับ2แล้วกระโดดปุ๊บแสดงว่าธาตุนี้อยู่หมู่2เพราะว่าการที่อิเล็กตรอนมี2ตัวปุ๊บแล้วกระโดดเนี่ยแสดงว่าเวลานี้อิเล็กตรอนมี2ตัวก็จะบอกได้ว่ามันอยู่หมู่อะไรมันสัมพันธ์กันหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เรียนมาการจัดเรียงพลังงานเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าอุ้ยอะไรดูยากจังเลยจริงๆไม่มีหาอะไรเลยปัญญาอ่อนไปเรื่อยๆนะฮะสังเกตอะไรไหมดูนะเบริเลียมเนี่ยเขามี4ใช่ไหมจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็นอะไร2 2ก็1 s 2 2 s 2เวลาใส่อิเล็กตรอนก็ใส่ไปขึ้นลงขึ้นลงจบทีนี้มาดูออกซิเจนดูตรงนี้เฮ้ยทิศดูนี้ก่อนออกซิเจนเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหา 1S2 2S2 เต็มพอมา P เนี่ย P อ่ะเขาสูงสุดอ่ะเขาจะมีอยู่ทั้งหมด3กล่องแล้วมันเต็ม6ไหมไม่เต็มเขามีแค่เท่าไหร่4เวลาใส่อิเล็กตรอนนะครับจะสปินขึ้นก่อนเลยนับ1 2 3พอครบปุ๊บแล้วถึงจะมาลงเป็น4อย่าแบบว่า1 2
3 4ไอ้นี่ผิดนะ0คะแนนไปเลยที่ถูกต้องคือต้องใส่ขึ้นให้ครบแล้วค่อยมาใส่ลงโอเคไหมแค่นี้แหละการใส่สปรินนะครับและเวลาใส่ก็ใส่ของใครของมันนะ S ก็ใส่ของ S P ก็ใส่ของ P D ก็ใส่ของ D ไปอย่าเอา S เอา P มารวมกันมันจะผิดนะครับดูนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นแนวโน้มของพลังงาน ionization เนี่ยหมู่1จะมีค่าเป็นไงครับน้อยหมู่7จะมีค่าเป็นไงมากนี่จึงเป็นเหตุผลว่าหมู่1ทำไมให้อิเล็กตรอนเพราะมันใช้พลังงานน้อยก็หลุดแล้วใช้500ก็หลุดแล้วอ่ะแต่หมู่7ต้องใช้ตั้ง 1,600 ถึงจะหลุดอันนี้ถึงกลายเป็นผู้รับอิเล็กตรอนไปซะโอเคไหมหมู่1มันน้อยมันเลยกลายเป็นผู้ให้อิเล็กตรอนหมู่7มันเยอะมันเลยกลายเป็นผู้รับอิเล็กตรอนอ่ะวงแล้วจดไว้แบบพี่ต่อมานะครับอันนี้เป็นตารางสรุปนะครับเขาบอกว่าพลังงาน ionization จะต่ำที่สุดก็คือหมู่1คาบ7และจะสูงที่สุดก็คือหมู่7คาบ1อันนี้เป็นแนวโน้มของมันซึ่งจะตรงข้ามกับขนาดของอะไรอะตอมเห็นไหมลูกศรมันจะตรงข้ามกันเห็นไหมนี่คือพลังงาน ionization นะครับอันนี้คือรูปแบบกราฟของพลังงาน ionization เช่นเรามาดูนะครับลิเทียมอยู่หมู่1เห็นไหมค่าจะต่ำมีค่า5เองแต่ว่าพอมาดูอย่างเช่นไนโตรเจนเนี่ยหมู่5จะมีค่าถึง15เห็นไหมครับเมื่อหมู่มากขึ้นพลังงาน ionization ก็จะมากขึ้นนั่นเองต่อมาดูเรื่องแนวโน้มของ electronegativity หรือว่า EN ค่าที่แสดงถึงความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะของอะตอมของธาตุต่างๆที่รวมกันเป็นสารประกอบโอ้โหอ่านปุ๊บงงปั๊บเลยนะครับจดครับตัวเลขแสดงความสามารถในการดึงอิเล็กตรอนจากอะตอมอื่นต่อมานะครับมาดูค่าแนวโน้มของค่าอิเล็กโทรนิเกติวิตี้ของธาตุในหมู่เดียวกันถ้าธาตุในหมู่เดียวกันเนี่ยข้างบนจะมากข้างล่างจะน้อยเห็นไหมข้างบน 0.98 ข้างล่าง 0.70 เพราะว่าอะไรข้างล่างอิเล็กตรอนมันเยอะการที่มันจะเสียก็เสียง่ายๆไงฮะแค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรจบแล้วนะอิเล็กโทรนิเกติวิตี้เห็นไหมว่ากราฟอะต่ำสุดอยู่ที่หมู่1คาบ7สูงสุดอยู่ที่หมู่7คาบ1เหมือนกับ IE ไหมเหมือนไหมเฮ้ยช่วยตอบก่อนอิเล็กโทรนิเกติวิตี้เหมือน IE ไหมเหมือนเหมือนกันเด้เลยต่อมาอันนี้เป็นกราฟพวกเราดูกราฟนี้เป็นไหมเอามาดูด้วยกันอันนี้ลิเทียมใช่ไหมครับมีค่าเท่าไหร่1แสดงว่าเขามีค่าน้อยหมายถึงว่าความสามารถในการดึงอิเล็กตรอนของคนอื่นมาเป็นตัวเองมีแค่1เองแต่ถ้าเทียบกับตัว F หรือฟลูออรีนมีถึงเท่าไหร่ครับ4เขาดึงเก่งกว่ากี่เท่า4เท่าอย่าใช้คำว่าหลายลูกในเมื่อตัวเลขมันชัดเจนขนาดนี้4กับ1ก็คือ4เท่านะครับต่อมานะครับสัมพัคภาพอิเล็กตรอนหมายถึงพลังงานที่เปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จะเป็นการคายพลังงานนะเมื่ออะตอมในสถานะก๊าซรับอิเล็กตรอนแล้วกลายเป็นไอออนลบในสถานะก๊าซEN น่ะเอ้ยพูดผิด EA เนี่ยจะไม่ค่อยออกสอบเท่าไหร่จำง่ายๆก็คือยิ่งหมู่7เนี่ยยิ่งลบมากหมู่1ก็ลบน้อยยิ่งลบน้อยก็แสดงว่ารับอิเล็กตรอนน้อยยิ่งลบมากก็คือรับอิเล็กตรอนได้มากจบเพราะฉะนั้นเราจำง่ายๆแค่นี้ครับว่าถ้าเป็นขนาดของตารางธาตุใช่ไหมถ้าพูดถึงเรื่องขนาดนะครับอันนี้จะเล็กเราจะดูแค่หมู่1กับหมู่7นะครับแล้วก็คาบ1 1คาบ7กราฟนี้คือจากเล็กไปใหญ่แต่ถ้าสมมุติเรามาดูตารางธาตุ IE EA แล้วก็ EN 3ตัวนี้นะครับน้อยที่สุดจะอยู่ตรงนี้แล้วมากที่สุดจะอยู่ตรงนี้เราจะจำแค่2แบบแล้วเหมือนกันหมดเลย
ทวนกันนิดนึงนะครับ IE คือค่าอะไรนะพลังงานที่น้อยที่สุดที่ใช้ในการดึงอิเล็กตรอนออกมาจากธาตุในสถานะก๊าซนะครับต่อมา electronegativity หมายถึงค่าตัวเลขที่แสดงถึงความสามารถในการดึงอิเล็กตรอนของคนอื่นมาเป็นของเรายิ่งมากยิ่งดึงเก่งถูกไหมต่อมา EA หรือ electron affinity หมายถึงค่าพลังงานที่คายออกมายิ่งคายมากก็คือรับเข้าไปมากไงถูกไหมครับก็คือหมู่7นั่นเองนะครับจบหมดแล้วนะครับไอ้พวกเนี้ยก็ไม่มีอะไรทีนี้ต่อมามาดูเรื่องจุดเดือดกันนิดนึงคือเขาบอกว่าจุดเดือดกับดูนะเขาบอกว่าแป๊บนึงตรงนี้เรียนไหมเนาะเนื่อเขาบอกว่าแรงยึดเหนี่ยวเนี่ยระหว่างอนุภาคจะเป็นการแปรผันโดยตรงกับจุดเดือดเราลองคิดดูถ้าแรงยึดเหนี่ยวมากๆจุดเดือดจะเป็นยังไงสูงแต่ถ้าแรงยึดเหนี่ยวน้อยๆจุดเดือดก็จะต่ำเพราะฉะนั้นนะครับเราเขาจะสรุปให้อย่างนี้ว่าแรงยึดเหนี่ยวเนี่ยจะน้อยวิ่งไปมากตรงนี้จากน้อยขึ้นไปมากตามบันไดกึ่งโลหะแล้วก็จากน้อยแล้วก็ลงมากตามอะโลหะเพราะฉะนั้นอันนี้คือกราฟจุดเดือดด้วยกราฟจุดเดือดกับความแข็งแรงของพันธะจะเป็นในแนวเดียวกันก็คือเหมือนกันเด๊ะเลยนะครับอะจดไว้ต่อมานะครับมาดูเรื่องแนวโน้มของจุดหลอมเหลวและจุดเดือดอันนี้พี่จะไม่อธิบายเยอะนะครับมันก็จะเหมือนกับเนี่ยเหมือนกันเด๊ะไหมเหมือนกันเด๊ะเลยซึ่งปกติเนี่ยโลหะก็จะมีจุดเดือดสูงอะโลหะก็จะมีจุดเดือดต่ำนะครับแค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรอันนี้เป็นกราฟจุดเดือดว่ากี่องศาคาร์บอนเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากคาร์บอนเนี่ยมีอยู่3รูปมีเพชรมีแกรไฟต์มีฟูลารีนเพชรทุกคนรู้จักใช่ไหมเพชรรู้จักถูกไหมเพชรที่ทำมาจากคาร์บอนนะถ่านก็ดำๆนั่นคือเพชรแกรไฟต์ก็ทำมาจากคาร์บอนเหมือนกันไส้ดินสอเราแกรไฟต์คือไส้ดินสอที่เราเขียนหนังสือทุกวันในดินสอไม้นะฮะส่วนฟูเลอรีนเนี่ยมันเป็นสารสังเคราะห์ที่เอาไว้ใช้รักษาโรคมะเร็งอันนั้นปล่อยไปก่อนเดี๋ยวพี่จะสอนอีกทีนึงให้รู้ว่าคาร์บอนจะมีอยู่3รูปแต่คาร์บอนรูปที่มีอุณหภูมิ 3,000 กว่าก็คือเพชรแกรไฟต์จะอยู่ที่ 1,000 กว่าถึง 2,000 กว่านะครับประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรข้ามไปความหนาแน่นข้ามไปความหนาแน่นไม่ได้เรียนตอนโรงเรียนอ่ะไม่ได้เรียนมาดูตารางนี้นะครับมาดูพร้อมกันเดี๋ยวพี่จะบอกให้ว่าข้อไหนอ่ะสำคัญฟิล์มทำไรอายุเท่าไหร่เนี่ยนั่งแคะมาดูส่วนมากนะครับโลหะจะเป็นของแข็งหมดยกเว้นปลอดอันนี้กาดอกจันไว้เลยออกข้อสอบปลอดจะเป็นของเหลวในอุณหภูมิปกติเขาถึงใช้ปลอดทำเทอร์โมมิเตอร์2ขัดผิวหน้าเป็นมันวาว3มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูง4นำความร้อนและนำไฟฟ้าได้ดี5ส่วนใหญ่มีความหนาแน่นสูง6ดึงเป็นเส้นตีเป็นแผ่นได้7เคาะกลางวานไอ้ที่วงกลมเนี่ยก็รู้ไว้ซะแต่ไม่ค่อยออกข้อสอบเท่าไหร่นะครับ8อันนี้สำคัญมีความโน้มเอียงที่จะเสียอิเล็กตรอนจึงกลายเป็นไอออนบวกเสียอิเล็กตรอนเป็นไอออนบวกรับอิเล็กตรอนเป็นไอออนลบย้ำแล้วย้ำอีกนะครับต้องจำให้ได้ข้อ9สำคัญเช่นเดียวกันกา2ดอกข้อ10ก็กา2ดอกส่วนใหญ่ทำยากับธาตุไฮโดรเจนปุ๊บจะกลายเป็นสารละลายหมายถึงว่าเขาบอกว่าส่วนใหญ่ทำยากับสารละลายกรดได้ก๊าซไฮโดรเจนหมายถึงว่าถ้าโลหะบวกกรดจะได้ H2 จดไว้นะครับข้างๆโลหะบวกกับกรดจะได้ X แล้วบวกกับ H2 นี่จึงเป็นเหตุผลว่าเวลาเราหยดกรดลงในโลหะจะมีแก๊สหรือควันสีขาวๆเกิดขึ้นอันนั้นก็คื
ธาตุไฮโดรเจนไอควันของไฮโดรเจนนั่นเองฟองพวกนั้นแหละต่อนะครับข้อ10เมื่อทำปฏิกิริยากับก๊าซออกซิเจนจะได้สารละลายออกไซด์ที่มีสมบัติเป็นเบสดูตรงนี้จดไว้นะครับกรดบวกกับ O2 จะกลายเป็น X แล้วบวกกับเบสเป็นสารละลายที่มีความเป็นเบสเกิดขึ้นจดเร็วพรุ่งนี้ปิกนิกกันสนุกสนานเลยต่อนะครับมีค่าพลังงาน ionization ต่ำ electronegativity ต่ำอันนี้เราเรียนมาแล้วซึ่งจริงไหมก็จริงนะครับต่อมามาดูเบสบ้างไออะโลหะบ้างนะครับมี3สถานะเลยไม่มีมันวาวมีจุดเดือดและจุดลอมเหลวต่ำเป็นฉนวนไฟฟ้ายกเว้นแกราไฟต์อันนี้ออกข้อสอบดาวหนึ่งมีความหนาแน่นต่ำเปราะดึงเป็นเส้นหรือตีเป็นแผ่นไม่ได้เคาะไม่มีเสียงกังวานมีความโน้มเอียงที่จะรับอิเล็กตรอนหมายถึงเป็น x ลบเป็นไอออนลบเมื่อทำปฏิกิริยากับสารละลายกรดไม่ให้ไฮโดรเจนอันนี้ออกข้อสอบว่าใครให้ใครไม่ให้ใครรวมกับกรดแล้วให้ไฮโดรเจนโลหะเก่งมากข้อ9เมื่อรวมตัวกับก๊าซออกซิเจนจะได้สารละลายที่ละลายน้ำแล้วเป็นกรดนะครับก็แสดงว่าตรงนี้ของอะโลหะจะเขียนว่าไม่ใช่กรดสิพี่เขียนตรงนี้ผิดโลหะแก้ด้วยตรงนี้ต้องเขียนว่าอะโลหะบวกกับ O2 กลายเป็น X แล้วบวกกับกรดต่อมานะครับมาดูในหน้าที่86นะครับเลขออกซิเดชันภาษาอังกฤษเรียกว่าออกซิเดชันนัมเบอร์นะครับขีดเส้นใต้ตามพี่นะเลขออกซิเดชันคือตัวเลขที่แสดงถึงค่าประจุไฟฟ้าหรือประจุไฟฟ้าสมมุติของธาตุปกตินะครับเลขออกซิเดชันจะมีตัวเลขตามหมู่ก็คือว่าเช่นหมู่1จะเป็นบวก1ลบ7บวก1ลบ7ใช่เป็นได้ทั้งบวก1และลบ7ดูนะสมมุติว่าธาตุเนี่ยมันจะมีหมู่ใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7หมู่8ไม่นับเพราะไม่มีการให้อิเล็กหรือรับอิเล็กตรอนเลขออกซิเดชันหรือ ON เนี่ยจะมีผลต่อเมื่อมีการให้หรือว่ารับอิเล็กตรอนนั่นเองนะครับหมู่1เนี่ยจะเป็นบวก1หรือลบ7หมายถึงว่าให้1ตัวหรือรับ7ตัวก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตัวนี้หมู่2จะเป็นบวก2หรือว่าลบ6ส่วนใหญ่จะเป็นตัวนี้บวก3ลบ5อันนี้บวก4ลบ4มีค่าเท่ากันหมู่5จะเป็นบวก5ลบ3ส่วนใหญ่จะเป็นตัวนี้อันไหนน้อยกว่าเกิดง่ายกว่าจะเป็นตัวนั้นซะนะครับหมู่6จะเป็นบวก6ลบ2ส่วนใหญ่จะเป็นตัวนี้แล้วก็บวก7ลบ1ส่วนใหญ่จะเป็นตัวนี้มีกฎอยู่1ข้อที่สำคัญมากๆอันนี้คือหลักการของธาตุหมู่ A แต่ถ้าเป็นธาตุหมู่ B หรือ transition จำไว้นะครับว่าเลข oxidation ธาตุ1ตัวมีหลายค่าและต้องหาจากการคำนวณเท่านั้นเช่นธาตุ1ตัวมีหลายค่าเช่นเหล็กอ่ะก็เลยมีเหล็กบวก2บวก3บวกเห็นไหมแสดงว่าเลขออกซิเดชันของเหล็กก็จะเป็น1 2 3อย่างนี้เลยเหล็กมีได้สูงสุดถึงบวก5บวก6หรือเปล่าไม่รู้พี่จำไม่แน่ใจออกซิเดชันเลขออกซิธาตุ transition บางตัวมีเลขออกซิเดชันได้สูงสุดถึง6ถึง7ตัวเลยนะครับจดไว้ก่อนต่อมานะครับมาดูการกำหนดเลขออกซิเดชันมีเกณฑ์การดังนี้1เลขออกซิเดชันของธาตุอิสระทุกชนิดคำว่าธาตุอิสระเช่นอย่างเงี้ย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 จะเป็น0จำให้ดีนะจำให้ดีธาตุอิสระเป็น0อ๋อที่ไม่ได้มีตัวอื่นใช่เช่น Cl2 O2 ตัวนี้จะเป็น0ทันทีเงี้ยนะครับ2เลขออกซิเดชันของ H ดูนะ H มีความสุดยอดถ้า H รวมตัวกับโลหะ
ขาจะเป็นบวก1คือทำหน้าที่เป็นผู้ให้แต่ถ้า H รวมตัวกับโลหะเขาจะเป็นลบ1ทำหน้าที่เป็นผู้รับนี่จึงเป็นเหตุผลว่า H ทำไมอยู่ทั้งหมู่1และหมู่7ถ้ารวมตัวกับอะโลหะจะเป็นผู้ให้ผู้ให้เป็นบวก1ถ้ารวมตัวกับโลหะจะเป็นผู้รับจะเป็นลบ1เก่งมาก3นะครับและบวก1จะเป็นผู้ให้อ่ะดูจดข้างนอกดีกว่ามองอย่างนี้ง่ายกว่านะครับ1ธาตุอิสระ0 2 H บวกอะโล H จะเท่ากับบวก1ถ้า H บวกกับโล H จะเท่ากับลบ1นี้มองง่ายกว่าไหมจดไว้เอาอย่างนี้นะครับสำหรับใครที่งงนะครับว่าธาตุอิสระคืออะไรธาตุอิสระเช่นพี่ยกตัวอย่างนี้อย่าง O2 เนี่ยเราเรียกว่าธาตุอิสระเพราะมันมีตัวเดียวเห็นไหมอิสระแต่ CO2 เนี่ยเป็นสารประกอบเพราะมันมีทั้ง C กับ O รวมกันนะครับเข้าใจบอกเยี่ยมต่อมาข้อ3นะครับเขาบอกว่าเลขออกซิเดชันของออกซิเจนปกติออกซิเจนอยู่หมู่อะไร6หมู่6ต้องเป็นอะไรลบ2แต่เขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามออกซิเจนน่ะที่เป็น2ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าสารประกอบเปอร์ออกไซด์คือ2ตัวนี้มันจะกลายเป็นลบ1แล้วเมื่อไหร่ก็ตามเป็นซูเปอร์ออกไซด์ก็คือ KO2 เนี่ยจะเป็นลบ1ส่วน2และเฉพาะสารประกอบ OF2 เนี่ยจะมีเลขออกซิเดชันเป็นบวก2พีคสุดจำง่ายๆคือออกซิเจนเป็นลบ2จบที่เหลือพี่จะสอนคำนวณตอนแบบฝึกหัดไม่ต้องจำใดๆทั้งสิ้นโอเคนะเพราะฉะนั้นออกซิเจนเป็นลบ2เก่งมากข้อ4นะครับเลขออกซิเดชันของไอออนที่ประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกันจะมีค่าเท่ากับประจุที่แท้จริงเช่นถ้าพี่เขียนว่า Mg 2บวกออกซิเดชันจะเป็นบวก2ถ้าพี่เขียนว่าฟูออรีนลบ1ออกซิเดชันจะเป็นลบ1จบคือข้างบนมีอะไรอ่ะก็เอาตัวนั้นมาเขียนได้เลยเช่นพี่เขียน Fe 3บวกก็คือบวก3นะครับเวลาเขียนไอออนเนี่ยจะเป็นตัวเลขแล้วเครื่องหมายบวกลบแต่เลขออกซิเดชันจะเป็นบวกลบอยู่ข้างหน้าและตัวเลขอยู่ข้างหลังนึกออกไหมโอเคข้อ5นะครับอย่างเงี้ยเนี่ย SO4 2ลบหมายความว่าทั้งก้อนเนี่ยมีค่าเท่ากับลบ2 NS4 บวกเนี่ยหมายความว่าเลขออกซิเดชันของก้อนควายเนี่ยจะเป็นบวก1ที่เหลือไม่เรียนละไปไปทำแบบฝึกหัดเลยจะสอนให้ฮะคือง่ายๆคือเวลามันงี้สมมุติพี่เขียนว่า SO4 2ลบอันเนี้ยเลขออกซิเดชันจะเป็นลบ2ถ้า NH4 บวกเงี้ยเลขออกซิเดชันจะเป็นบวก1สาร2ตัวก้อนควายๆอย่างเงี้ยเราเรียกว่าสารประกอบไอออนเชิงซ้อนคำว่าสารประกอบหมายถึงมีธาตุตั้งแต่2ตัวมารวมกันคำว่าไอออนหมายถึงว่ามันมีไอออนเชิงซ้อนหมายถึงว่ามันหลายๆตัวมารวมกันนั่นแหละชื่อเต็มของมันสารประกอบไอออนเชิงซ้อนที่เหลือไปทำแบบฝึกหัดเถอะเรียนไปยังไงก็ทำไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้ทำแบบฝึกหัดจริงไหมใช่เชิงซ้อนก็คือยังไงมันไอออนเชิงซ้อนหมายถึงว่าหลายๆสารประกอบมารวมกันปุ๊บแล้วเกิดเป็นไอออนขึ้นมาชื่อจบไหมชื่อเฉยๆเหมือนพิซซ่าไม่เรียกพิซซ่าก็เรียกพิซซ่าจบพิซซ่าก็คือพิซซ่าฮัทกับคอมแพนีนี่เป็นแค่ชื่อของคอมแพนีกลับแล้วเหรอใครแต่งงานเออไม่ใช่วันเกิดเพื่อนพ่อด้วยนะประเด็นคือโคตรพีคลากลับก่อนเพราะวันเกิดเพื่อนพ่อนะฮะมาดูตัวอย่างที่1มาดูข้อนี้จงหาเลขออกซิเดชันของ S ดูนะตรงนี้พี่อยากให้เราจำอะไรนิดนึงเวลาเราแบ่งปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะเป็นบวกตรงนี้จะเป็นลบพี่รู้ได้ไงต้องแบ่งตรงนี้เพราะเราเพิ่งเจอ SO4 2ลบมาจริงไหมแสดงว่า H เนี่ย H อยู่หมู่ไหนอะไรครับถ้าฝั่งขวาเป็นลบฝั่งซ้ายก็ต้องเป็นบวก H เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ2
พราะว่า1ตัวเป็นบวก1 2ตัวก็เลยเป็นบวก2บวกกับ s ก็บวกกับ s ไปบวกกับ o o คืออะไร o อยู่หมู่อะไรลบลบ2กี่ตัวกี่ตัวลบ8เออแล้วจับเท่ากับ0พี่รู้ได้ไงว่าเป็น0เพราะบนนี้มีไอออนอะไรไหมตรงนี้มีไอออนอะไรไหมไม่มีถ้าไม่มีก็ใส่ตรงนี้เป็น0ถ้ามีถ้าสมมุติมันเป็นแบบ S2 SO4 บวก1ตรงนี้ก็ใส่บวก1ก็ใส่เท่ากับ1ไงเพราะฉะนั้น S ตรงนี้ก็จะเท่ากับอะไรบวก6เสร็จละใครไม่ทันฟังดีๆ H เนี่ยอยู่หมู่1ในที่นี้ต้องอยู่หมู่1เพราะมันเป็นบวกเห็นไหมเพราะขวามือเป็นลบเพราะฉะนั้น1ตัวเนี่ยปกติ H จะเท่ากับบวก1แต่มันมี H กี่ตัวตรงนี้2ตัวก็เลยเป็น1คูณ2ได้2บวกกับ s ทำไมต้องบวกกับ s ล่ะเพราะว่า s เรากำลังจะหาพี่ยิ้มได้แต่ว่ามีเลข2หน้านี่ไม่เกี่ยวเลข2ข้างหน้านั้นไม่เกี่ยวเลยตัดทิ้งไปห้อยถูกต้องทีนี้มาดู o o อยู่หมู่6 6เนี่ยจะต้องเท่าไหร่ถึงจะเป็น8 2รับมา2ตัวเป็นลบ2พอลบ2ปุ๊บมีห้อยอะไร4ลบ2คูณ4เป็นลบ82บวกกับลบ8กลายเป็นลบ6ลบ6ย้ายออกมาเป็นบวก6เสร็จจดไว้ก่อนนะครับถ้าตัวอย่างแรกยังไม่เก็ตไม่เป็นไรพี่มีให้เพียบเลยเรามาดูข้อนี้บ้างดูก่อนนะอย่าเพิ่งจดเวลาที่พี่สอนเพราะเราจะทำไม่ได้ h บวก p บวก o 4เท่ากับ2ลบอ่ะพี่เขียนเต็มๆก่อนอย่างนี้ทันไหมทัน h อยู่ซ้ายมือเป็นบวกบวกเท่าไหร่บวก1เพราะมีกี่ตัวตัวเดียวบวก p เรากำลังจะหาก็เขียน p ไป o อยู่หมู่6อันนี้ต้องใส่ลบ2นะครับไม่ใช่2ลบเพราะเป็นค่าเลขออสซิเลชันลบต้องอยู่ข้างหน้าหมู่6ก็คือลบอะไรลบ2คูณ4แล้วเท่ากับลบ2ลบ2นี่มาจากไหนพี่มาจากตรงนี้เพราะฉะนั้น p ตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบอะไร7เท่ากับลบ2 p เลยเท่ากับอะไรบวก5อย่า5เฉยๆเลขออกซิเดชันต้องไม่ลบก็ต้องบวกต่อมามาดูข้อนี้นะครับข้อนี้สิ่งหนึ่งที่พี่อยากให้เรารู้นิดนึงก็คือเมื่อไหร่ก็ตามเห็น nh4 ปุ๊บเราจะต้องแยกได้ว่า nh4 เป็นบวก1แล้วบวกเข้ากับ POC เนี่ยจะต้องเป็น3ลบบวก1จะไม่เขียนเลข1นะครับจะเขียนแต่บวกเฉยๆขอโทษทีนี้เราสังเกตอะไรไหมเวลาเราคูณไขว้เนี่ยก้อนล่างเนี่ยเป็นบวกใช่ไหมก้อนหลังอ่ะเป็นลบ3รวมกันตรงนี้เป็น0ไหมไม่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม NH4 บวกเนี่ยถึงต้องคูณ3ลงไปตรงนี้ก็จะกลายเป็นบวก3ลบ3รวมกันเป็น0 0นี่ไงก็ทำให้ตัวนี้ไม่มีประจุอะไรเลยโอเคนะทีนี้โจทย์อะสังเกตเห็นว่าเขาจะหาตัว n กับตัว p ถูกไหมครับซึ่งตอนนี้เราแยกออกมาแล้วเป็น2ก้อนเราก็แยกคิดก้อนไข่ก้อนมัน n บวก h 4เท่ากับบวก1 n h ในที่นี้ทำหน้าที่เป็นบวกหรือลบทำไมอ่ะเพราะว่า n เป็นอะโลหะ h ต้องทำหน้าที่เป็นโลหะก็เป็น n บวกกับ1คูณ4เท่ากับบวก1 n เลยเท่ากับลบ3อันนี้ PO4 3ลบใช่ไหม P บวก O4 เท่ากับลบ3p บวกอันนี้พี่ไม่เขียนแล้วนะลบ2คูณ4เสียเวลา o ต้องรู้ทันทีละลบ2ถูกไหมลบ2คูณ4ก็เป็นลบ8แล้วจับเท่ากับลบ3 p เลยเท่ากับบวก5อย่าตอบ5บวก5โอเคข้อ4ข้อ4เนี่ยเขาบอกว่า k 3ใช่ไหม f e c n 6จำไว้อย่างนึงนะเราจำไปละ n h 4บวกใช่ไหมp อะไร p o อะไร p o 3 4 -3 เอ้ยเดี๋ยวก่อนมันมี p o หลายตัว p o 4 3 -ตัวต่อมาที่เราจะเรียนก็คือ c n -1
จำไปเลยเพราะฉะนั้น K อยู่หมู่อะไรช่วยกันก่อนอย่าเพิ่งจด K 3บวก F E บวก C N ห้อย6แล้วจับเท่ากับต่อพร้อมกันจับเท่ากับ0 K อยู่หมู่ลินาคาหมู่1เป็นบวก1 3ตัวเลยเป็น3 1 3FE เป็นธาตุ transition จำได้ไหมที่พี่บอกว่าธาตุ transition ต้องเกิดจากการคำนวณเท่านั้นเพราะฉะนั้นห้ามเดาแล้วก็บวกกับ CN ก็คือลบ1คูณ6 0 FE เลยเท่ากับเท่าไหร่ครับบวก3ไหมดูทีนี้นะครับพี่มีอีก1ตัวมาให้จำอีกแล้วเห็น H2O ที่ไหนศูนย์เลยจ้าเพราะฉะนั้นจะเป็น CR บวกกับ HO2 เอ้ย HO2 H2O คุณสอนก็เริ่มไปละนะครับแล้วก็บวกกับ Cl 2จับเท่ากับบวก1ตรงนี้ตัดนะครับ ClO4ลบฮะเดี๋ยวสิจ๊ะกำลังจะอธิบายเนี้ย ClO4 มันลบแสดงว่าถ้าข้างหลังเป็นลบข้างหน้าก็ต้องเป็นหมายถึงก้อนควายๆทั้งหมดเนี่ยเป็นบวกหนึ่งอ่ะโอเคไหมเราจำกี่ตัวละไม่เยอะเลยนะครับมีอะไร NS4 บวก PO4 3ลบ CN ลบ H2O 0 ClO4 ลบจำไปจำมามี10ตัวเองใช้ทั้งชีวิตมี10ตัวโคตรอ่ะถ้าตัวอื่นพี่ก็จะอาศัยหลักการเขาเรียกว่า predict ก็คือมันไม่ไหวแล้วเข้าใจไหมมันเยอะไปนะครับตัวนี้ตัดไปเลยลูก0ทำไมอยู่นี่ก็เป็น CR CL อยู่หมู่7ลบ7 ลบ1 ลบ1 2ตัวเป็นลบ2เออแล้วจับเท่ากับบวก1แสดงว่า CR ก็เลยเท่ากับบวก3ครับนี่ใช่ไหมคืออย่างนี้เห็นไหมว่าก้อนใหญ่ๆเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ก้อนย่อยตามวงเล็บก้อนนี้ก็คือ CR วงเล็บ H2O ห้อย4 Cl 2ตรงนี้ไม่มีใครรู้หรอกว่าเขามีประจุเท่าไหร่แต่เรารู้ว่า ClO4 ตรงนี้ลบลบข้างหลังเป็นลบเนี่ยลบรวมกันแล้วต้องเป็น0ทำไมก็มันไม่มีประจุเห็นไหมข้างหลังเป็นลบข้างหน้าก็ต้องเป็นอะไรบวก1นี่คือที่มาของบวกตัวนี้มันคือกฎการรวมไงแล้วทำให้มันครบกฎออกเตตก็คือ0อ่ะข้อ9นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด5ตัวเนื่องจากว่าเรายังเป็นเด็กใหม่อยู่นะครับพี่จะเขาถามว่าในไอออนหรือสารประกอบต่อไปนี้ธาตุใดมีเลขออกซิเดชันสูงสุดเราถ้าเขาไม่บอกเนี้ยเราก็จะไม่รู้ว่าเขาหาเลขออกซิเดชันของตัวไหนพี่จะขีดเส้นใต้ให้นะครับเปล่าพี่รู้เพราะว่าพี่เก่งไงฮะเปล่าหรอกเพราะว่าพี่สอนมานานพี่จะรู้ว่ามันคือตัวไหนแต่ว่าเดี๋ยวเราเรียนไปเราจะรู้อย่างทำไมอย่าง NO เนี่ย O เนี่ยมันเป็นตัวที่พี่ฟิกไงจำได้ไหมว่าต้องเป็นลบ2เห็นไหมครับ O ก็ฟิกเพราะฉะนั้นตัวที่ควรจะหาก็คือ N กับ S H ก็ไม่บวก1ก็ลบ1เพราะฉะนั้นตัวที่ต้องหาก็น่าจะเป็นตัว N H 3 PO 4นี่เราหาไปแล้วเรารู้ด้วยว่า P เป็นบวก5จำได้เห็นไหมเขาก็น่าจะหาตัว P เพราะ H กับ O ถูกฟิกเห็นป่ะและ CL กับ O O ก็ถูกฟิกก็เลยต้องเป็นอะไร CL ถามซะถ้าไม่รู้จะอธิบายอย่างนี้ทุกข้อสรุปคือพี่ไม่เก่งหรือพี่จำได้เปล่าเพราะว่าพี่เรียนมาแล้วแล้วตอนนี้เราต้องตอบพี่ได้ด้วยว่าตัวไหนที่จะหาเพราะพี่อธิบายแล้วงั้นจะเวลากันมาดูตัวแรกกันนะครับ N บวก O 3เท่ากับลบ1n บวกลบ2คูณ3เท่ากับลบ1 n เท่ากับบวก5
ถูกไหมเก่งมากตัวที่2 S4 บวก O6 เท่ากับลบ2 S4 ก็คือ S4 O6 ก็คือเขียนเลยนะลบ12เท่ากับลบ2 S4 เลยเท่ากับเท่าไหร่บวก10 S เดียวเลยเท่ากับเท่าไหร่บวก 2.5ก็ถ้ามี4ตัวก็คูณนะมันจุดได้ใช่มั้ยจุดได้เศษส่วนก็ได้ต่อมา n บวก h 4เท่ากับบวก1เป็นไงลอกสนุกไหม n บวก4เท่ากับบวก1 n เท่ากับลบ3 p เท่ากับบวก5เฉลยไปแล้วเพิ่งทำไปถูกไหมCL บวก OC เท่ากับลบ1 CL ลบ8เท่ากับลบ1 CL เท่ากับบวก7นี่ไงมันพีคตรงนี้ที่พี่บอกอะ CL ปกติอยู่หมู่7เขาต้องเป็นลบ1แต่เนี่ยมันเอาแต่ใจตัวเองมันก็เลยกลายเป็นบวก7เพราะฉะนั้นไม่ต้องจำคำนวณเท่านั้นทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้อะไรที่พีคๆหรืออะไรที่มันแบบเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยคำนวณหมดจบพี่สั่งกันบ้าน1ข้อคือข้อ10คราวหน้าเราจะมาเฉลยกันโอเคไหมถ้ามันง่ายเราจะมาเรียนกับพี่ทำไมครับโอเควันนี้เลิกครับ